กันมาเจอกันหรือว่าไปด้วยกันนะเป็นที่นัดกันคือก็ไม่ได้ถึงขั้นว่านัดแต่รู้ว่าไปในช่วงเวลาเดียวกันเรามีคู่ไหมคะอ๋อผมให้กับเพื่อนผู้ชายอีก2คนนะฮะเหงาไหมคะไม่คือปวดหลังทั้งวันนะฮะตกเขาทุกวันเลยหนาวๆอยู่คนเดียวดีแล้วครับตอนนี้มีคนคุยไหมคะก็มีคุยบ้างผมก็ออกเดทตามภาษาคนโสดอะฮะจริงๆเราควรจะเอาเจ้าชู้ไหมว่าคุยออกเดทหลายคนอะไรอย่างงี้ถ้าผมคบหลายคนอะเจ้าชู้แต่นี้ยังไม่ได้คบใครก็เลยจะเรียกว่าเจ้าชู้ก็อาจจะยังไม่ได้คือผมบอกกับตัวเองว่าถ้าจะคบกับคนต่อไปเนี่ยขอให้มันแบบจริงกว่านี้จริงคือผมมีแฟนตลอดมา10กว่าปีแล้วก็ไม่เคยโสดอย่างงี้มาเป็น10กว่าปีก็เลยรู้สึกว่าแบบมีคำถามกับตัวเองเยอะเหมือนกันว่าทำไม10กว่าปีทำไมเราไม่ลงเอยกับใครสักทีอะไรเงี้ย